มีหลายคนพูดว่าทำไมนโยบายรัฐบาลจึงไม่ตรงปกเพราะตอนหาเสียงก็พูดอีกแบบพอได้เป็นรัฐบาลก็พูดอีกแบบพอเมื่อวานนี้แสลงนโยบายเกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ก็พูดอีกแบบจากที่บอกว่าจะให้ทุกคนอายุ16ปีขึ้นไปก็มีเงื่อนไขอีกมากมายเยอะแยะเมื่อวานนี้คลิปนี้ผมทำขึ้นไม่ได้หวังเพื่อจะแ,แก้ต่างใครแทนใครนะครับเพียงแต่เสนอมุมมองหนึ่งเท่านั้นเอง โดยสภาพสังคมไทยแล้วนโยบายของพรรคการเมืองตอนหาเสียงก็จะเป็นอีกแบบพอได้เป็นรัฐบาลก็จะต้องปรับนโยบายของรัฐบาลให้ตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแต่ละฉบับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ฉบับที่สิบสามตามภาพที่ผมแนบมานั่นแหละนอกจากให้สอดคล้องกับแผนที่สิบสามแล้วก็ยังต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ2ี่สิปีด้วยดังนั้นนโยบายของรัฐบาลจึงต้องไม่ขัดแย้งกับสองเรื่องนั้น